นี่คือลายพันธุ์พฤกษาที่มีลักษณะเป็นกระหนกผักกูดนะครับลวดลายนี้ถูกแกะสลักลงไปในหินทรายนะครับลวดลายนี้อยู่ที่ปราสาทหินพนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งผมได้ไปศึกษาหรือว่าไปเที่ยวมาคลิปก่อนหน้านี้นะครับและผมก็จะเรียนแบบเรียนรู้นะครับลวดลายนี้โดยการแกะสลักเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะแกะสลักลงที่โฟมนะครับแล้วก็จะลงสีด้วยให้มีลักษณะคล้ายกับหินทรายนะครับลองติดตามดูนะครับสำหรับโฟมที่ผมจะใช้ก็มีความหนา4นิ้วนะครับเบอร์ 2A นะครับมีดก็คือใบเลื่อยนะครับแล้วก็ไปเจียเป็นลักษณะที่มีความแหลมแล้วก็ยาวแล้วก็รับให้คมนะครับผมจะใช้มีดทั้งฉลุทั้งคว้านนะครับขั้นตอนแรกผมจะฉลุโฟมที่หนา4นิ้วออกมาเป็นก้อนก่อนนะครับก็จะได้โฟมออกมาประมาณนี้นะครับและผมก็จะร่างภาพด้วยดินสอ EE ลงไปในโฟมเลยนะครับผมก็จะได้ลายมาคร่าวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะตัดเส้นให้เห็นนิดหน่อยนะครับพอให้เป็นโครงสร้างในส่วนที่เป็นร่องลึกที่มันโดนรอยมีดนะครับมันก็จะเป็นสันคมมันจะไม่เป็นธรรมชาติเหมือนหินผมจะใช้ความร้อนนะครับดูนะทดลองดูครับเห็นไหมครับรอยความคมของมีดก็จะหายไปก็จะมีความเป็นพื้นผิวที่เราต้องการมากขึ้นครับจะมีความคล้ายๆกับหินมากขึ้นครับแล้วก็ในส่วนของ
พื้นผิวข้างบนผมจะทำให้มันเป็นรูพรุนอย่างนี้นะคล้ายๆกับหินทรายครับเนี่ยนี่นะนี่ครับผมก็จะทำจนทั่วเลยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับผมจะทำให้ทั่วเลยผมจะทำให้เหมือนลักษณะเป็นก้อนหินนะครับพอทำพื้นผิวเสร็จผมก็จะลงด้วยสีอะคริลิกนะครับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ทำพื้นผิวให้คล้ายๆกับหินทรายเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ผมจะเอาไปลงสีโดยใช้สีอะคริลิกนะครับสีอะคริลิกนี้จะสามารถผสมด้วยน้ำก็ได้หรือว่าจะผสมด้วยลินซีดลินซีดซึ่งเป็นส่วนผสมของสีน้ำมันก็ได้นะครับเพราะว่าสีอะคริลิกนี้เขาถูกพัฒนามาจากสีน้ำมันแล้วก็สีน้ำพลาสติกนะครับผสมได้ทั้ง2อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าลินซีดนะครับตอนนี้ผมก็ผสมได้มาใกล้เคียงกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มชมพูเข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับเพื่อเบรกความสดของสีชมพูที่ผสมไปเมื่อกี้ผมจะใช้สีเขียวเพิ่มไปนิดหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้สีที่ใกล้เคียงกับสีธรรมชาติของหินทรายนะครับเดี๋ยวผมจะลงสีเลยนะครับเดี๋ยวผสมน้ำเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อนครับตอนนี้ผมจะทำให้สีสว่างขึ้นนะครับด้วยการผสมกลุ่มสีอ่อนนะครับขาวฟ้าม่วงเขียวอ่อนและผมก็จะใช้แปรงสีฟันดีดลงให้มันได้ลักษณะคล้ายๆนี้นะครับมันจะมีสีอ่อนเป็นจ้ำๆนะครับผมจะเรียนแบบนะครับอุปกรณ์ในการดีดสีให้เป็นเม็ดๆผมก็จะใช้แปรงสีฟันนะครับตอนนี้ผมผสมสีเข้าน้ำเข้าเนื้อกันแล้วผมก็จะดีดทั้งสีอ่อนแล้วก็สีที่มีโทนเข้มสลับกันไปนะครับให้เกิดความหลากหลายของสีจะได้มีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันเป็นจ้ำๆขาวๆงี้นะครับ